สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันพุธที่8มิถุนายนพุทธศักราช2559ครับกับการนำเสนอข่าวสารเหตุการณ์ของ9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างวันนี้อยู่กับผมพิพัฒน์อัตพุทธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้เวลา 9:40 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบกอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ทรงติดตามผลการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนแห่งนี้จัดขึ้นเมื่อปี2520เปิดสอนในระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน50คนผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2558ยังต่ำกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาจึงจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว9คนและกำลังศึกษาอยู่6คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมอาทิการเรียนการสอนห้องคอมพิวเตอร์นอกจากการสอนโดยครูตชด.แล้วทางโรงเรียนได้นำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้เป็นสื่อการสอนซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เข้ามาส่งเสริมและในปีหน้าจะส่งเสริมการสร้างชิ้นงาน3มิติด้วยเครื่องพิมพ์3มิติซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในพระราชดำริเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ในการออกแบบชิ้นงานจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมในโครงการฝึกอาชีพและผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มอาชีพบ้านคลองบนอาทิกระเป๋าผ้าหมอนและกล่องใส่กระดาษทิชชู่การแปรรูปและการถนอมอาหารอาทิมะขามกวนทองม้วนสมุนไพรและกล้วยฉาบสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชผักต่างๆเช่นผักบุ้งโหระพาเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบ5หมู่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการสมวัยนอกจากนี้มีการเลี้ยงปลากบและไก่ไข่เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนโดยผลผลิตทางการเกษตรในปีการศึกษา2558เพียงพอต่อการบริโภคส่วนพืชผักมีเกินความต้องการจึงนำไปจำหน่ายในตลาดชุมชนในการนี้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานขุดลอกสระน้ำและคลองเขาไผ่เพื่อนำน้ำมาเติมในสระเก็บน้ำของโรงเรียนและสระเก็บน้ำของชุมชนจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติ7รอบ12สิงหาคม2559ที่วัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวงนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31ข้าราชการพ่อค้าประชาชนและนักเรียนนักศึกษานับพันคนในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559โดยมีพระโสภณวราพรเจ้าอาวาสวัดบุรณาถบรรพตรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมนำสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับโรงเรียนลาซานโชตรวีนครสวรรค์ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเจริญภาวนาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่โรงเรียนลาซานโชตรวีพระดาประภาสศรีเจริญอธิการโรงเรียนลาซานโชตรวีนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและพนักงานร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และเจริญภาวนาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559โดยกิจกรรมภายในงานได้นิมนต์พระจากวัดไซใต้วัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวงวัดปากน้ำโพใต้และวัดเทพนิมิตโคสิตารามจำนวน39รูปมาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งมีผู้บริหารครูนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ผู้ปกครองและพนักงานโรงเรียนลาซานโชติรวีนครสวรรค์จำนวนกว่า 5,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนของทุกระดับชั้นนอกจากนี้แล้วครับผู้บริหารครูและนักเรียนคาทอลิกทุกคนก็ได้ร่วมสวดมนต์ภาวนาและขอพรจากพระเจ้าในโอกาสพิเศษนี้ด้วยครับจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำบรรเทาภัยแล้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่บริเวณพื้นที่ปลูกป่าติดกับวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนบ้านมอสามโค้งหมู่ที่3ตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีนายประพัฒน์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559โดยจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขานครสวรรค์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำบรรเทาภัยแล้งตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยการนำกลุ่มพลังมวลชนประกอบด้วยทหารตำรวจภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมใจแสดงพลังสามัคคีร่วมกันปลูกป่าจำนวน 2,600 ต้นบนเนื้อที่13ไร่ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างเปล่าอีกทั้งเพื่อสร้างความรู้สึกอันดีให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ด้านจังหวัดตากครับก็ได้มีการจัดประชุมดำเนินโครงการปลูกป่าประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคมที่ห้องประชุมสารากลางจังหวัดตากนายวสันต์ชำนาญจุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการดำเนินโครงการปลูกป่าประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคมโดยได้กำหนดพื้นที่การปลูกป่าในบริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมป่าลานสางหมู่ที่2ตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดตากเนื้อที่200ไร่โดยมีเป้าหมายจะปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆจำนวน 7,779 ต้นในวันพุธที่15มิถุนายน2559นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้พันธุ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดจะมีการปลูกป่าโดยใช้เมล็ดพันธุ์ไม้ทุกชนิดหว่านเสริมในแปลงพื้นที่ดังกล่าวด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามภารกิจและให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
และขอเชิญบริจาคเมล็ดพันธุ์ไม้ที่มีคุณภาพหลากหลายชนิดตลอดจนพันธุ์ไม้ที่กินได้โดยสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานจังหวัดตากชั้น4ศาลากลางจังหวัดตากหรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2559ในเวลาราชการครับสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรครับได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานฟังคอนเสิร์ตในอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกที่วัดช้างรอบในอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชรนายนรินทร์ตั้งประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานฟังคอนเสิร์ตในอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ซึ่งจะจัดขึ้นจำนวน3ครั้งคือปั่นจักรยานฟังคอนเสิร์ตในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในวันที่7มิถุนายนวันที่7กรกฎาคมและวันที่7สิงหาคม2559สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานฟังคอนเสิร์ตในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจำนวนกว่า300คนพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถภายในกิจกรรมได้จัดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชมเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยเริ่มต้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรปั่นจักรยานไปตามถนนรอบกำแพงเมืองเพื่อชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันมีคุณค่ายิ่งไปสิ้นสุดที่วัดช้างรอบในอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัยขออภัยครับอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชรภายในงานประกอบด้วยการจัดบูธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและแสดงคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้รับความร่วมมือจากวงดนตรี KPRU Band มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรพร้อมด้วยการจัดบูธอาหารไว้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานอาหารอย่างมากมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยครับได้ประเมินร้านเกมในพื้นที่ตามโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนสันเขื่อนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจประเมินร้านเกมในพื้นที่ตามโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนหวังเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบกิจการวิดิทัศน์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดทำโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ร้านเกมสีขาวเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบกิจการวิดิทัศน์มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมรับผิดชอบต่อเยาวชนและชุมชนสามารถยกระดับมาตรฐานของร้านเกมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเป็นเครือข่ายในเชิงสร้างสรรค์ให้ร้านอื่นๆในพื้นที่ได้ปฏิบัติตามเป็นแนวทางเดียวกันโดยครั้งนี้ลงพื้นที่ประเมินร้านเกม6ร้านในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งโครงการดังกล่าวมีร้านเกมสมัครเข้ารับการประเมินจำนวน16แห่งหลังจากการตรวจประเมินครบแล้วทางสำนักงานวัฒนธรรมจะมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ประกอบการร้านเกมหรือร้านอินเทอร์เน็ตดังกล่าวเพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับทางร้านต่อไปครับจังหวัดนครสวรรค์ครับได้สร้างเครือข่ายการประสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด
ที่โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดการสัมมนานักจัดรายการวิทยุจังหวัดนครสวรรค์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ให้ดำเนินการจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดโดยเฉพาะสื่อวิทยุในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดนครสวรรค์อย่างมีประสิทธิภาพครบวงจรทั้งการอบรมให้ความรู้การผลิตสื่อการจัดให้มีรายการวิทยุถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายในอำเภอที่มีสภาพปัญหาและจัดให้มีช่องทางการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของจังหวัดโดยมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้จัดรายการวิทยุเพื่อนำไปเผยแพร่ไปยังผู้ปกครองเยาวชนและวัยรุ่นได้อย่างตรงประเด็นเป็นปัจจุบันหลากหลายแง่มุมข้อสงสัยตลอดจนการถ่ายทอดเทคนิคการจัดรายการที่น่าสนใจจากวิทยากรเพื่อจะนำไปสู่การร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อไปได้ต่อยกับคนอื่นเส้นสีฟ้าเนี่ยแนวโน้มขึ้นไหมคะเนี่ยเห็นป่ะคะแนวโน้มขึ้นเรื่อยๆใช้เวลาในการดูวิดีโอนะคะดูซีดีช่วงหน้านะครับเราจะไปติดตามกับการจัดสหกรณ์ของนักเรียนช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรที่ท่านอยากทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจากที่เด็กตัวเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะมาทำอะไรให้กับสังคมได้เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนได้ทำงานได้ทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นเปิ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเฮาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านทำให้เฮามีสิทธิ์มีกำลังที่จะทำเพื่อคนอื่นเปิ้นพ่องจากที่เฮาเห็นพ่อเฮาเหนื่อยมานักก็อยากจะทำเพื่อตอบแทนพระองค์ท่านทำในสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดของเราณปัจจุบันนี้ทำแค่ทำตามบทบาทหน้าที่ทำในสิ่งที่เราสามารถได้จะทำได้ถ้าเด็กรุ่นใหม่เราเป็นคนรุ่นใหม่และเห็นพ่อทำเป็นตัวอย่างแล้วค่ะเราทำดีเหมือนที่พ่อเราทำนั่นแหละค่ะสังคมมันก็จะดีขึ้นความสุขมันเกิดจะมีมากขึ้นแล้วพระองค์ท่านให้ความสำคัญมากๆกับความสุขความสงบของสังคมแล้วพระองค์ท่านก็จะได้แบบว่าต้องมาเหนื่อยต้องมาหนักอกหนักใจกับเฮาแฮมนะคะเพราะคนไทยผูกพันกับการโทรโอ้จริงโทรเล่นโทรหยอดเหรียญโทรไร้สายแจกเบอร์โทรได้เบอร์เธอโทรต่างแดนโทรตามสั่งหรือโทรยันเช้า60ปี TOT เรายังคงเคียงข้างคุณทุกวัน24ชั่วโมง TOT สวัสดีค่ะเมื่อกี้อาจารย์ก็สอนเรื่องอะไรไม่ได้ฟังเลยโอ๊ยก็มัวแต่หลับทุกคาบเลยไม่รู้จักตั้งใจเรียนอาจารย์เขาให้ความรู้เรื่องอาเซียนหนึ่งในนั้นก็คือเกิดความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและเกิดความร่วมมือที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมอย่างเช่นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไปด้วยกันดีดีดีมากดีมากไปหาข้าวกินกันเถอะทรัพยากรสมบัติประเทศชาติหน้าที่ราษฎรหน้าที่รัฐร่วมรักษาจิตสำนึกอนุรักษ์และพัฒนาร่วมปกป้องร่วมรักษางาช้างไทยไม่ซื้อขายงาช้างที่ผิดกฎหมายรัฐร่วมรวมใจประชารู้อนุรักษ์รู้รักษาทรัพยากร
างด้าวถูกต้องตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานแรงงานภาษาโบราณซีเดลูเวนก็เนมซีลูกบังกุลซีเดลูกบังกุลซาซาเอียภาษาโบมาซาซาเนติวิสุดนั้นลูกหลานเราซาซาเอียสิ่งเดียวเลยลูเวนก็ลำชิวมาอยู่พิษณุโลกเลย6ปีกว่าแล้วค่ะมาเหตุการณ์ก็มีวัดสปอร์ตอะไรอยู่กุลังกุเมียวค่ะอยู่ในเกณฑ์บ้านอยู่อำนาจโกตำรวจเจ้าหน้าที่ครับในหลบซ่อนๆค่ะมีสวัสดิการอยู่ค่ะแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นของประเทศนำเศรษฐกิจเฟื่องฟูลดปัญหาถูกล่อลวงกระทำสิ่งผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์กลับมารับชมข่าวกันต่อนะครับหลายจังหวัดครับได้จัดกิจกรรมวันสากลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โรงเรียนวัดหนองหลวงตำบลไผ่รอบอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนางฉัตรพรรัตดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดกิจกรรมวันสากลนักเรียนประจำปี2559พร้อมมอบกิตติบัตรและเงินรางวัลในการประกวดวาดภาพระบายสีการแข่งขันเรียงความเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนให้ตั้งใจเรียนศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งจะได้นำหลักการสากลประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมวันสากลนักเรียนได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอโพประทับช้างคณะครูผู้ปกครองผู้นำสากลและผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า300คนโดยกิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการสากลของเด็กนักเรียนเพื่อชิงรางวัลการจัดเทศกาลความรู้เกี่ยวกับสากลการประกวดเรียงความการประกวดวาดภาพระบายสีการจัดเทศกาลและแสดงผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชนที่โรงเรียนอุดมดรุณีอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยนายปิติแก้วสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดงาน7มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี2559โดยมีเทศกาลการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียนการประกวดเรียงความการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับการสหกรณ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาเรื่องสหกรณ์ในฝันระดับมัธยมศึกษาเรื่อง100ปีสหกรณ์ไทยในใจฉันเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนเพื่อสร้างกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายและเพื่อประสัมพันธ์กิจกรรมวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ต่อไปด้านหอประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์นายธีรวัฒน์วุฒิคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดงานวันกิจการสหกรณ์โรงเรียนซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดกิจกรรมขึ้นภายใต้สหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีจัดให้มีการประกวดผลงานเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาเช่นการเรียงความการประกวดวาดภาพระบายสีการประกวดร้องเพลงค่านิยม12ประการโดยได้รับความสนใจจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน11โรงเรียนผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน350คนส่งผลงานนักเรียนอีกทั้งส่งนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงและการจัดเทศกาลผลการดำเนินงานกิจการสหกรณ์ของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมนับเป็นโครงการที่ดีอันเป็นการเน้นให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกกล้าแสดงความรู้ความสามารถของตนเองและสร้างความรู้ประสบการณ์นอกตำราเรียนให้กับตนเองอีกด้วยครับประธานในรับสากลโรงเรียนรางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กชายวรวิทย์ธรรมประเสริฐโรงเรียนวัดหนองหลวง54สำนักประชาสัมพันธ์เขต4ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลหัวรอจัดมหกรรมชุมชนสดใสร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะเพื่อร่วมกันประสัมพันธ์และรณรงค์ลดคัดแยกขยะนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้เหลือปริมาณขยะน้อยที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลติดตามได้จากคุณปรายมาไกลเลิศครับปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของคนทั่วโลกที่เริ่มทวีความรุนแรงสร้างผลกระทบอย่างมหาศาลโดยเฉพาะปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มปริมาณขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
สำนักประชาสัมพันธ์เขต4และสำนักงานเทศบาลตำบลหัวร่อได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้ร่วมกันหาวิธีการแก้ไขที่เน้นการให้ความสำคัญกับการปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชนก่อนจึงเกิดเป็นความร่วมมือในการจัดมหกรรมชุมชนสดใสร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะเพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดคัดแยกขยะนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้เหลือปริมาณขยะน้อยที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลจังหวัดพิษณุโลกและตำบลหัวรอตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา89พรรษาเรามาจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้กระตุ้นสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าการคัดแยกขยะนั้นตั้งแต่ต้นทางแล้วปลายทางนั้นก็จะทำให้ขยะนั้นน้อยลงเราได้ร่วมงานกับทางเทศบาลตำบลหัวรอทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันจัดสร้างความสำนึกและตระหนักให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นส่วนสำคัญที่ยิ่งก็คือการรณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบและร่วมกันว่าเราจะคัดขยะกันอย่างไรที่จะให้มันเหลือน้อยที่สุดแยกขยะให้ถูกต้องอันไหนที่เอาไปใช้ใหม่ได้หรืออันไหนที่จะสามารถเอาไปจำหน่ายหรือมอบให้กับคนอื่นได้นี่เป็นเรื่องสำคัญยิ่งครับนะครับปัญหาเรื่องของการทิ้งในที่ที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลมันเป็นปัญหาอย่างมากนะครับเราก็มาคิดว่าแนวทางนะครับที่จะสามารถกำจัดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องจัดการโดยผู้ที่ผลิตขยะก็ต้องจัดการด้วยตัวเองนะครับก็เลยจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต4นะครับโดยต้องการที่จะปลุกจิตสำนึกนะครับให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ถือว่าการจัดงานครั้งนี้ก็ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับทำให้ประชาชนนะครับได้รู้ว่าขยะที่ตัวเองมีเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วก็รู้ว่ามันเป็นหน้าที่ของตัวเองและที่จะต้องจัดการงานมหกรรมชุมชนสดใสร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะจัดขึ้นที่เทศบาลตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกมีนักเรียนเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆและประชาชนชาวตำบลหัวรอที่มาจับจ่ายตลาดมาร่วมงานเป็นจำนวนมากภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจมากมายพร้อมทั้งแจกถุงผ้าลนลงลดการใช้ถุงพลาสติกและกิจกรรมอื่นๆอาทิการออกร้านสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ตลาดนัดมือสองการรับซื้อขยะที่คัดแยกแล้วพิธีลงนามความร่วมมือเรื่องการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการในการดำเนินงานตลาดต้นแบบลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมระหว่างสำนักประชาสัมพันธ์เขต4กับเทศบาลตำบลหัวรอกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกกิจกรรมปั่นจักรยานแลนลี่รีไซเคิลนอกจากนี้ยังได้นิมนต์พระมหาสมปองตาลปุตโตพระนักเทศชื่อดังมาบรรยายธรรมะเดลิเวอรี่หัวข้อทำในใจแก้ไขปัญหาขยะโดยได้ให้ข้อคิดว่าการแก้ไขปัญหาขยะทุกคนต้องมีส่วนร่วมโดยเริ่มจากตัวเองก่อนที่ไม่เพิ่มขยะหรือทำให้ขยะเกิดน้อยที่สุดประเทศสวีเดนต้องนำเข้าขยะคือขยะไม่มีจนนำเข้าพอเขาเอาขยะไปทำเป็นพลังงานความร้อนประเทศเขาเป็นประเทศหนาวสแกนดิเนเวียอย่างเงี้ยต้องนำเข้าขยะแต่มาก็คิดง่ายๆในใจนะโอ้น่าจะบอกประเทศเราเนาะแต่เราส่งให้ฟรีเรามีเยอะเลยทีเดียวของเขามีระบบจัดการเอาไปทำประโยชน์จนไม่มีขยะตัวนำเข้าฮะเนี่ยถ้าเรามีระบบจัดการนะอย่าว่าแต่ไม่มีขยะเลยเราจะต้องนำเข้าขยะจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยซ้ำไปงั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจัดการได้จริงๆจังๆเราทำแล้วต่อเนื่องทำให้อยู่ในใจทุกคนที่จะแยกขยะแยกขยะแยกขยะอยู่ในสมองอยู่ในใจแล้วออกมาเป็นการกระทำแต่มาใช่ว่าจะช่วยให้ประเทศเราสะอาดสะอ้านน่าอยู่น่ามองแล้วได้ประโยชน์จากขยะด้วยซ้ำไปเจริญพรด้านของประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมงานต่างสนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมยังได้ซึมซับกับวิธีการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะโดยการนำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมรวมไปถึงยังจะเป็นกระบอกเสียงรณรงค์ให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็คือการอาจจะนำมารีไซเคิลค่ะมาทำมาเป็นของใช้ในบ้านนำวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลค่ะเพื่อลดปริมาณขยะได้ค่ะก็อย่างเช่นอย่างเริ่มต้นที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะคือมีการทำโครงงานแล้วก็มีการนำ
าจจะเป็นโครงการสิ่งประดิษฐ์แล้วก็นำวัสดุเหลือใช้อ่ะค่ะมาทำในโครงการของพวกหนูอย่างเงี้ยค่ะภายในงานยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือการรับบริจาคอลูมิเนียมเพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมพระราชทานซึ่งได้มีพิธีรับมอบจากประชาชนที่บริจาคผ่านหน่วยงานสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต4และหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลกโดยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4กล่าวว่าในวันที่17มิถุนายนนี้จะได้มีการรวบรวมเพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมพระราชทานที่กรุงเทพมหานครเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้พิการต่อไปครับกิจกรรมนี้เราก็ถือว่าเราในไหนเราจะจัดในเรื่องของขยะและสิ่งแวดล้อมแล้วผมว่าฝาอลูมิเนียมที่พวกเราดื่มกันกินกันที่เป็นกระป๋องแล้วฝาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมซึ่งทางมูลนิธิขาเทียมเนี่ยเขาสามารถเอาไปผลิตเป็นขาเทียมให้กับผู้พิการได้เราจึงนำมาผนวกกับกิจกรรมนี้ว่าแทนที่จะท่านจะทิ้งท่านเมื่อท่านซื้อมาแล้วกินเรียบร้อยแล้วเอาฝามาให้เราเราจะรวบรวมไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมก็เป็นการคัดแยกขยะอีกอย่างหนึ่งนั่นก็จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นอกจากว่าจะทำให้ขยะนั้นน้อยลงทิ้งไปก็เสียหายเอามารวมกันแล้วเป็นประโยชน์ต่อพวกที่พิการไปมอบให้กับมูลนิธิทำขาเทียมทำแขนเทียมได้อันนี้ก็จะถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของมหกรรมชุมชนสดใสร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะครับสำหรับประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคอลูมิเนียมทั้งฝาอลูมิเนียมฝาจีบห่วงอลูมิเนียมรวมถึงกระป๋องอลูมิเนียมต่างๆยังสามารถนำมามอบบริจาคได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต4ซึ่งพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางรวบรวมเพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมพระราชทานซึ่งนอกจากจะนำขยะมูลฝอยจากอลูมิเนียมมาทำให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นการร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้พิการรวมทั้งลดการนำเข้าขาเทียมจากต่างประเทศซึ่งมีมูลค่าประมาณ 10,000 บาทต่อขาเทียม1ข้างซึ่งถ้าใช้ห่วงดึงฝากระป๋องจะใช้ประมาณ 2,500 ชิ้นหรือ1กิโลกรัมต่อขาเทียม1ข้างและมีต้นทุนเพียง700บาทเท่านั้นทีมข่าวช่อง11 NBT พิษณุโลกรายงานท่านผู้ชมครับสำนักประชาสัมพันธ์เขต4นะครับได้มีการต่อยอดจากการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนสดใสร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะด้วยการรับบริจาคฝาอลูมิเนียมเพื่อมอบให้กับมูลนิธิทำขาเทียมและกรมควบคุมมลพิษเพื่อทำขาเทียมพระราชทานทำดีถวายในหลวงโดยจะไปมอบในวันที่17มิถุนายน2559เวลา 11:00 น.ที่กรมประชาสัมพันธ์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานรับมอบครับข่าวต่อมานะครับเราไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารประชารัฐสุขใจช็อปครั้งที่1ปี2559นายนลินตั้งประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมช็อปครั้งที่1โดยความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยปตท.และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างทักษะในการจัดการร้านค้าที่เป็นระบบเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชนและสนับสนุนการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรจะช่วยส่งผลต่อยอดการสร้างรายได้ของชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรครับมีพื้นที่ดำเนินการ2แห่งคือสถานีบริการน้ำมันปตท.สุทธิศักดิ์บริการเลขที่359ถนนพหลโยธินตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรและสถานีบริการน้ำมันปตท.ห้างหุ้นส่วนจำกัดโค้งวิไลไทยเสรีเลขที่9หมู่ที่13ถนนพหลโยธินตำบลคลองขุงอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรทั้งนี้รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดโครงการร้านประชารัฐสุขใจช็อปที่สถานีบริการน้ำมันปตท.จังหวัดละ2แห่งรวม148แห่งทั่วประเทศเพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปและให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยคัดเลือกพร้อมพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ก่อนนำขึ้นชั้นวางจำหน่ายทุกร้านค้าโดยที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ100ล้านบาทระยะเวลา3ปีคือตั้งแต่ปี2559ถึงปี2561เพื่อผลักดันโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนหรือร้านประชารัฐสุขใจเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตสินค้าโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนโดยจะคัดสรรสินค้าโอท็อปเด่นของแต่ละจังหวัดในระดับเกรด A และ B มาวางจำหน่ายพร้อมทั้งจะพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าโอท็อปทั่วไปให้มีมาตรฐานเทียบเท่าเกรด A และ B เ
เพื่อวางจำหน่ายซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของ5หน่วยงานได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นคณะกรรมการเป็นคือท่านขออภัยนะคะและอีกแห่งหนึ่งจะอยู่ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลกนายนรินทร์ตั้งประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2559ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดแนวคิดในการจัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่าคิดดีทำดีต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีวันที่9มิถุนายน2559ซึ่งมติที่ประชุมได้กำหนดจัด กิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่24มิถุนายน2559ที่โรงยิมเนเซียม1สนามกีฬา 1,000 ที่นั่งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกิจกรรมประกอบด้วยการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันการจัดกิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์พัฒนาสมองต่อต้านยาเสพติดโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ลูกเสือต้านยาเสพติดข้าราชการทุกหมู่เหล่ากำนันผู้บริหารกลุ่มพลังมวลชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนักเรียนนักศึกษาโดยเน้นให้สวมเสื้อสีเหลืองส่วนลูกเสือและนักเรียนให้แต่งกายด้วยชุดลูกเสือหรือชุดนักศึกษาครับมหาวิทยาลัยนเรศวรครับและร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่12ที่โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิวจังหวัดพิษณุโลกนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่12โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรและวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้รวมไปถึงผู้ผลิตผู้ใช้และหน่วยงานวิจัยทางด้านพลังงานในประเทศไทยสำหรับในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายน2559เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยทางด้านพลังงานและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องการรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านพลังงานในประเทศไทยสร้างเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านพลังงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการเชี่ยวชาญทางด้านพลังงานทางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อนำเสนอแนะแนวทางในการกำหนดทิศทางนโยบายการวิจัยและการพัฒนาทางด้านพลังงานของประเทศไทยเป็นพื้นที่ในการจัดเทศกาลด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทยรวมไปถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยของโครงการที่ได้รับทุนวิจัยทางด้านพลังงานจากหน่วยงานภาครัฐโดยในการประชุมเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่12นี้นะครับมีผู้ส่งบทความเข้าร่วมประชุมมากกว่า300บทความโดยแบ่งออกเป็น11สาขาด้วยกันพี่ไปอยู่ตอนไหนพี่ไปอยู่ตอนบ่ายใช่ไหมคะท่านปรากฏว่าปีนี้พี่ไปอยู่ตอนกลางคืน4 ทุ่มกว่าซึ่งเป็นว่าอาจจะว่าอุณหภูมิโลกมันร้อนขึ้นในการที่อุณหภูมิมันจะคลายความช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับทำสีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรท่านยังทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องปลูกป่าดูแลรักษาทะเล
ป็นสิ่งที่กรีนเวฟทำมาโดยตลอดนะคะความเป็นสื่อบันเทิงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรอีกมากมายที่เราทำได้ที่เป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับน้องๆเป็นประโยชน์ในการสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นวัตถุประสงค์ของการตั้งขึ้นกรีนเวฟก็คือทำในสิ่งที่ดีให้กับสังคมก็จะอยู่หัวของเราคือจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ท่านทรงงานหนักมาโดยตลอดเราก็รู้สึกว่าทำไมต้องให้ท่านเหนื่อยอยู่แต่เพียงพระองค์เดียวไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นสื่อมวลชนหรือต้องเป็นโน่นเป็นนี่คนไทยทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนที่จะสามารถทำในสิ่งดีๆหรืออะไรก็ตามที่เราสามารถจะทำให้ได้เพื่อที่ทำให้ท่านเหนื่อยน้อยลงต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานแรงงานพาสปอร์ตเลซีเดลูเวนก็เนมซีลูกบังกุนเลซีเดลูกบังกุนซาซาเอียพาสปอร์ตมาซาซาแลนด์ที่วิสุทธิ์นั้นลูกหลานเราอะซาซาเอียสิงห์ยี่วันลูเวนก็ลงชิวมาอยู่พิษณุโลกเลย6ปีกว่าแล้วค่ะมาเหตุการณ์ก็มีบัตรสปอร์ตอะไรอยู่กุลังกุ้มเยอะค่ะอยู่ไปเกณฑ์บ้านอยู่อำนาจโค้ชตำรวจเจ้าหน้าที่ครับอำนาจหลบๆซ่อนๆค่ะมีสวัสดิการอยู่ค่ะแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นของประเทศนำเศรษฐกิจเฟื่องฟูลดปัญหาถูกล่อลวงกระทำสิ่งผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใดเราคนไทยคือพี่น้องกันครับไม่ว่าชาวไทยมุสลิมชาวไทยพุทธนะครับก็เป็นพี่น้องกันเราก็สามารถรักใคร่กันได้ไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็คนไทยเหมือนกันครับสถานการณ์ทางภาคใต้นะครับถ้าหากเรารักกันนะครับสถานการณ์ทางภาคใต้อาจจะดีขึ้นก็ได้ครับสางปัญหาความไม่เข้าใจด้วยความเข้าใจมุ่งมั่นแก้ไขชายแดนใต้เพื่อสันติสุขจงบังเกิดกับพี่น้องคนไทยตอนที่ผมยังเด็กผมไม่เข้าใจทำไมเวลา2 ทุ่มในทีวีทุกช่องจะมีภาพของพ่อและแม่เดินทางไปตามที่ต่างๆที่แสนทุรกันดารเหนือบ้างใต้บ้างซึ่งผมไม่เคยสนใจอยากดูแต่การ์ตูนวันเวลาผ่านไปหลาย10 ปีผมโตขึ้นแต่พ่อชราลงป่วยไข้ไม่สามารถออกทำงานหนักเช่นที่ผ่านมาลูกในวันนี้อยากเห็นภาพพ่อที่เดินทางไปเหนือล่องใต้ในทีวีเหมือนวันวานไม่ใช่เพราะอยากเห็นพ่อลำบากแต่อยากให้พ่อแข็งแรงอยู่กับลูกๆทุกคนทั่วทั้งประเทศตราบนานเท่านานวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนไทยรักในหลวงมากมายขนาดนี้ทำไมพระราชาถือแผนที่เอาไว้ท่านอยากจะทรงเห็นเมืองไทยได้ทุกที่เพราะอะไรพระราชาถึงต้องทำแบบขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะร่วมโครงการบริจาคอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาทีมพระราชทานค่ะร่วมกิจกรรมง่ายๆนะครับเพียงแค่ใช้ห่วงจากฝาเครื่องดื่มแบบนี้หรือกระป๋องที่เป็นอลูมิเนียมรวมถึงฝาจีบครับอุ้ยเขินค่ะทำไมครับฝาจีบค่ะโอ้นะฮะไม่ใช่ฝาจีบแบบนั้นฝาจีบหมายถึงฝาน้ำอัดลมต่างๆแบบนี้ใช่แล้วบริจาคกันมาได้นะคะที่ฝ่ายรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะเลขที่119หมู่4ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0553226 89แล้วมาทำบุญง่ายๆด้วยกันแบบนี้นะครับผู้นำท้องถิ่นกับผู้นำท้องที่ตำบลหนองโสนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับชาวบ้านจัดทำแผนชีวิตหมู่บ้านพัฒนาที่ดินสาธารณะว่างเปล่าบริหารจัดการน้ำได้ตลอดปีสร้างรายได้ให้กับชุมชนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
กำนันอนันต์คำมีกำนันตำบลหนองสนอกับนายกเกรียงศักดิ์แผ่วพลสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนออำเภอนางรองร่วมกับชาวบ้านได้จัดทำแผนชีวิตหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้อยู่ดีกินดีเริ่มจากการพัฒนาพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่าของชุมชนขนาด20ไร่หางบประมาณมาขุดลอกสระน้ำวางระบบโซล่าเซลล์เจาะบ่อบาดาลเพิ่มบริหารจัดการน้ำด้วยภูมิปัญญาเพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำเพื่อการเกษตรและใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีจากนั้นได้แบ่งที่ดินให้กับชาวบ้านมาร่วมกันสร้างที่ดินว่างเปล่าให้เป็นแผ่นดินทองเรื่องน้ำก็เกี่ยวกับทางชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการบริหารเรื่องน้ำแล้วก็ได้รับโครงการสนับสนุนเราก็ทำน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับขึ้น2บ่อแล้วก็แต่ก่อนนี้ชาวบ้านเรานี่ส่วนใหญ่จะหน้าแล้งนี่จะไม่มีงานทำเกิดการว่างงานเยอะผมก็ได้ปรึกษากับท่านกำนันแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านตลอดจนทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็พี่น้องในนี้นะครับว่าเราจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวบ้านสี่เหลี่ยมน้อยตำบลหนองสนอได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณนี้ตามความถนัดของตนในการปลูกพืชผักสวนครัวทำการเกษตรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนแต่ก่อนนี่สิบ่มีรายได้เลยแต่ตอนนี้มาสร้างนี่รายได้ดีค่ะแบบปลูกก็มีคนซื้อก็ขายจังซี่นะคะแบบของกินของอยากก็ได้กินตลอดแต่ช่วงนี้เอาหอมออกเบิดเหล่าก็ยังอยู่แต่บอกเขือบ่ทันได้ลงหอมอีกก็ข้าวโพดค่ะก็มันก็มีบอกฮุงแล้วก็นางรักใบกะเพราหัวละผ้าบอกเขือพวกอาหารครอบครัวทุกอย่างน่ะค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการใช้แผนชีวิตหมู่บ้านในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนมีหน่วยงานของทางราชการจากหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนล่าสุดชาวบ้านทุกครัวเรือนกำลังเร่งทำบ่อซีเมนต์เพื่อเลี้ยงปลาดุกอีกไม่นานบ้านสี่เหลี่ยมน้อยจะเป็นแหล่งจำหน่ายและแปรรูปอาหารจากปลาว่าได้รับงบประมาณ103กว่านะครับ78ราย78บ่อนะครับที่ชุมชนของเราเป็นบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุกนะครับหลังครัวเรือนแผนชีวิตหมู่บ้านที่นี่มีเป้าหมายสูงสุดคือการให้ชาวบ้านได้อยู่ดีกินดีมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนประกอบด้วยปัจจัยความสำเร็จ9อย่างคือชาวบ้านเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมมีกองทุนพึ่งพาตนเองและกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์รายงานจังหวัดกำแพงเพชรครับจัดโครงการจังหวัดสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณ2559กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาจีนที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายนรินทร์ตั้งประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการจังหวัดสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณ2559จัดขึ้นโดยสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งจากหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน65คนเข้าร่วมประชุมกระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินโครงการจังหวัดสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณ2559เพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนของภูมิภาคให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่างๆพัฒนาภาษารวมทั้งส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับต่างๆอันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดกำแพงเพชรให้ความสำคัญกับการเป็นประชาคมอาเซียนและเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีนโดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐต้องติดต่อประสานงานการนำเสนอผลงานในที่ประชุมตลอดจนการพบปะเจรจาในโอกาสต่างๆในบริบทอาเซียนมากขึ้นจังหวัดกำแพงเพชรจึงจัดทำโครงการจังหวัดสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณ2559กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาจีนเพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานของบุคลากรไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียนดำเนินโครงการโดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติระหว่างวันที่6ถึงวันที่10มิถุนายนและวันที่13ถึงวันที่17มิถุนายน2559
ในเวลาหลังเลิกงานรวมเวลาในการฝึกอบรม20ชั่วโมงครับด้านจังหวัดชัยนาทครับได้เสริมความรู้เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเสาที่3อาเซียนหวังเป็นแบบอย่างปรับตัวอย่างที่มีคุณภาพนายเบญจพลเปรมปีดารองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาคมอาเซียนด้านสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตประชาชนที่โรงแรมชัยนาทธานีอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทจากที่ชาติสมาชิกอาเซียนที่ประกอบด้วยประเทศเมียนมาลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไนรวมถึงประเทศไทยต้องการที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันและมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2558แล้วซึ่งทำให้แต่ละประเทศต่างก็ต้องมีการปรับตัวเข้ากับชาติสมาชิกเพราะส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการผลิตการเคลื่อนย้ายแรงงานสังคมศิลปะวัฒนธรรมและความมั่นคงดังนั้นจังหวัดชัยนาทโดยสำนักงานจังหวัดชัยนาทจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาคมอาเซียนด้านสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตประชาชนขึ้นด้วยเล็งเห็นว่าเสาหลักที่3ของอาเซียนจะมีผลต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชัยนาทเป็นอย่างมากเพราะเมื่อประชาชนสมาชิกเข้ามาก็จะต้องมีการปรับตัวขนานใหญ่เริ่มตั้งแต่ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารไปจนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่เพราะแต่ละชาติก็มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งถ้าประชาชนสามารถปรับทัศนคติมีการตื่นตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจะทำให้จังหวัดชัยนาทมีโอกาสในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยด้วยโครงการดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรภาครัฐรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชัยนาทจำนวน150คนให้มีความพร้อมและเป็นต้นแบบสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพนะครับวันที่9มิถุนายน2559เวลา9นาฬิกากองทัพภาคที่3จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารกีฬาอเนกประสงค์กองทัพภาคที่3เวลา9นาฬิกา30นาทีมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดท่ามะปรางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเวลา17นาฬิกากองทัพภาคที่3จัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ณลานบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกหมดเวลากันแล้วครับวันนี้เราลากันไปด้วยกุฏโธธรรมังนปัสสติเมื่อโกรธย่อมมองไม่เห็นธรรมวันนี้ผมพิพัฒน์อัตพุทธและทีมข่าวต้องขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ